100โดดที่ทุกคนจะได้เห็นในตอนนี้บอกเลยว่ามันใช้เวลาในการเล่นนานกว่า10ชั่วโมงเพราะงั้นแล้วก็ใครที่บังเอิญผ่านมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเปิดประเดิมโดดแรกดิ่งลงมาที่หอนาฬิกาก็ได้เวลาหาของพร้อมที่จะเอาไปลุยและแล้วโจทย์แรกของเราก็เผยตัวออกมารวมมันไปก่อนไลค์นะภาพที่เห็นก็คือมันวางน้ำแข็งขึ้นมาไม่รู้ว่ามันจะสร้างไว้เยอะอะไรขนาดนั้นสุดท้ายก็เก็บมันไปได้เวลาล่วงเลยผ่านไปเหลือ9คนสุดท้ายเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องรอดแน่ๆแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิเพราะว่าหลังต้นไม้น่ะมันมีคนกำลังวิ่งอยู่เราก็สาดไปเต็มที่เหมือนกระสุนแบบไม่มีจำกัดจนมันลงนอนไปคุยกับรากมะม่วงแต่มันดันไม่ไหวกระสุนปริศนามาจากทางไหนก็ไม่รู้จนผมลงไปนอนเป็นผักจัดของอยู่ไม่ทันไรอยู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่กำลังวิ่งมาเราก็ไม่รีรอเดินเข้าไปบวกสิครับจะรออะไรเรียบร้อยไปสิครับไม่ใช่มันนะผมนี่แหละเปิดมาพร้อมมีดคู่ใจแม่นางน้อยเดินมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็เห็นเราในบ้านซะงั้นเราก็คนจริงไม่มีปืนก็ดันใช้มีดฟันนี่แหละวะแต่ฟันอยู่ได้ไม่นานผมก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับพื้นดินไปซะละมีของก็อยากจะโชว์กันหน่อยวางมาเลยก็แล้วกันจากภาพที่ผมเห็นก็คือเหล่าฝูงตะกะแตนที่กำลังลุมถึงเสากันอยู่มาถึงก็เจอโจทย์เลยยิงกระหน่ำมันไปหลายนัดจนกระสุนหมดในจังหวะนั้นเองมันก็ได้ทำการวางโล่อัดหน้าเราหลังจากนั้นผมก็เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมเลยครับผมโอ้โหเล่นไม่ถูกไปไม่ถูกจนทำให้หลับสบายสไตล์ทิวลิปกันเลยทีเดียวเพิ่งออกมาจากบ้านก็เจอผู้ที่กำลังวิ่งหนีวงบีบเลยจัดโชว์ชุดใหญ่ให้มันไปแต่มันดันกลางโล่อัดหน้าอีกแล้วเวนเอ้ยกระนำสายกระสุนไปยังไม่หยุดยั้งแต่ก็จบรูปเดิมอีกแล้วลาก่อนโลกที่แสนโหดร้ายรอบที่7ถึง9คุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันคือวัฏจักรแห่งการตายเริ่มต้นลงมาก็ลงยิงแล้วก็ตายวนไปอย่างนี้เรื่อยๆแทบจะขาดใจพักเบรกมาตั้งชื่อเจ้าแพนด้ากันซะหน่อยงั้นแกชื่อเจ้าโลกก็แล้วกันนะเก็บของอยู่บนบ้านดีๆก็ว่าจะไปต่อที่อื่นจังหวะที่กำลังโดดลงมาเท่านั้นแหละโอ้โหเจอกระสุนปริศนามาจากไหนก็ไม่รู้จนผมเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปหลบในบ้านหิวเลือดอยู่ได้ไม่นานสาวเจ้าก็เผยตัวออกมาเล่นจ้าเอกับผมรอบหน้าต่างถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยคงไม่ต้องใช้ปืนก็ได้นะเอาจริงๆกำลังวิ่งตามหาเสียงปืนร่วมมันอยู่ทางไหนหันกลับมาอีกทีเจอเต็มๆเลยตายคาที่เห็นโจทย์มาจากไกลเลยวิ่งจะไปที่โรงเก็บรถอยู่ๆกระสุนก็ยิงมาจากทางไหนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันอยู่ทางไหนฟะเนี่ยภาพสุดท้ายที่เห็นคือมันยิงออกมาจากนอกหน้าต่างบัดซบจริงไล่ยิงกันตั้งแต่เริ่มเลือดผมก็เริ่มจะเหลือน้อยเลยพยายามที่จะหาที่หลบจังหวะที่มันตามมาผมก็เลยกาดยิงเข้าให้สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเหลือ2คนสุดท้ายในใจเราก็คิดว่าต้องได้กินไก่แน่ๆแต่สิ่งที่ได้เห็นคือมันไม่ใช่สักนิดเดียวโถชีวิตเปิดมาก็เห็นคนกำลังวิ่งขึ้นรถผมจึงรีบหยิบปืนลูกซองขึ้นมาแล้วก็ซัดไปที่หัวมันจนลงไปกองกับพื้นหลงดีใจอยู่ได้ไม่นานความโชคร้ายก็พุ่งเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเก็บแอร์ดรอปอยู่ดีก็โดนไล่ยิงจากทิศไหนสักทิศผมจึงรีบไปหลบที่เสาไฟมันดันปาระเบิดมาให้เป็นของขวัญดีที่ผมยังหลบได้แต่ก็ไม่รอดจากเงื้อมือปีศาจเว้ยเอ้ยมีคนวิ่งขึ้นป้อมปราการก็เลยกระหน่ำยิงไปอย่างไม่ยั้งของฝากที่มันตอบแทนกลับมาคือรูกระสุนที่หัวเริ่มต้นมาอย่างดีก็ได้ยิงไก่เล่นตัวหนึ่งมันต้องอย่างยี่สิวะในขณะที่กำลังเก็บเห็ดยังไม่สนใจอะไรก็เลยได้ยินเสียงปืนกระหน่ำยิงอย่างไม่มีเยื่อใยเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่เจ็บมาเยอะในหลายรอบที่ผ่านมาผมก็เริ่มได้เรียนรู้การใช้กระแพงให้เป็นมากขึ้นจังหวะที่เห็นรถปริศนาไม่ทราบชื่อเล่นตรงเข้ามาผมก็ได้ทำการยิงสกัดเพื่อไม่ให้มันลงจากรถแต่มันก็ดันลงจากรถไปได้บ้าเอ้ยยิงยื้อกันอยู่นานสุดท้ายก็ได้ผลสรุปว่าถึงแม้ว่าจะเริ่มวางกระแพงเป็นแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะยิงโดนยิงบนเขาได้เปรียบกว่ายิงข้างล่างเนี่ยอันนี้ผมเชื่อสุดหัวใจเลยวางกระแพงกันเอาไว้เพราะได้ยินเสียงปืนจากนั้นผมก็จึงใช้วิชาที่ได้ร่ำเรียนมาก็คือยิงหลบยิงหลบจนกระทั่งวงมันบีบเข้ามาเป็นอันได้เห็นจุดจบชีวิตของสายบู๊เล่นวิ่งไล่จับกับพ่อหนุ่มที่ผ่านทางมาสุดท้ายได้กระสุนเป็นรางวัลปลอบใจเฮ้ยพูดตรงๆก็เพิ่งได้เข้าใจความหมายของการโดนอัดตัวแตกมันเป็นยังไงนะรอบที่24ถึง26เนี่ยเป็นลูปของผู้ที่ถูกกระทำต้องตายวนซ้ำไปซ้ำมาอย่างอนาถใจเห็นคนปริศนาอยู่หน้าต่างจะรออะไรล่ะครับก็ยิงมันไปสิแกคิดว่าแกวางโล่แล้วเจ๋งเหรอเวลาสุดท้ายของแกเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วดับไปดีหลังจากที่ฆ่ามันไปได้ไม่นานเหมือนเวรกรรมจะตามมาทันชีวิตของผมก็เหมือนดับวูบลงไปยังไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีก็มีรถขับตรงเข้ามาอย่างกับพระเอกฟาส8แต่ดูเหมือนจะติดจนขับออกไม่ได้ก็เสร็จโจรสิครับงานนี้มองเป็นพุ่มหญ้าอยู่ดีพร้อมความหวังว่าจะได้ฆ่าใครสักคนแต่ไม่เลยโดนแม่สาวตัวร้ายจากไหนก็ไม่รู้ยิงจนชุดหญ้าผมหลุดจากตัวและเผยให้เห็นภาพสุดท้ายของชีวิตวางกำแพงน้ำแข็งเอาไว้หวังว่าจะช่วยป้องกันได้แต่ภาพที่เห็นคือไม่รู้ว่าตายเพราะมันหรือว่าตายเพราะวงกันแน่จังหวะนี้มาทั้ง2ทิศทางทำเอาเลือกไม่ถูกเลยว่าจะยิงทางไหนดีสักพักผมก็ตัดสินใจได้ว่าเลือกที่ใกล้สุดก็แล้วกันวะหลังจากนั้นผมก็เข้าไปยิงมันอย่างไม่มีความบานีเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยมันเอามาใช้สำหรับเกมนี้ไม่ได้เลยครับพอสุดท้ายแล้วคนที่ยิงหลังก็ชนะเฉยตกลงว่าปืนมันแรงหรือปืนเราขัดลำกล้องกันแน่วะเนี่ยเสือ2ตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ต้องมีใครสักคนที่ต้องตายลาก่อนคนที่ผ่านทางมาแหลกไปซะลบอยู่หลังป้อมปราการแล้วจะรอดเหรอโอ้ยย่อยิงแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าจะได้ฆ่าคนอีกสักคนซะละโอ้ยดับฝันซะงั้นแย่ว่ะ
ตั้งแต่ใช้กำแพงเป็นนี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกับเด็กที่กำลังเห่อของเล่นใหม่เลยล่วงไปซะนี่คือที่มาของหยิบอาวุธผิดชีวิตเปลี่ยนทำไมชายหนุ่ม2คนยิงอัดกันอยู่ในนั้นคั่วกันอยู่ได้ไม่นานก็ต้องมีใครสักคนที่ออกจากบ้านเอากำแพงมากั้นก็หยุดเขาไม่อยู่จริงๆเขายิงโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเลยบอกตรงๆอยู่ดีมันก็มีไก่ไม่ให้เรายิงเล่นเฉยแต่ดูเหมือนมันจะไม่จบแค่นี้เพราะมันจะมีอีกตัวโผล่มาแล้วก็อย่างที่เห็นเอ็งไปวางระเบิดตอนไหนฟะเนี่ยยิงเขาได้ก็ใช่ว่าจะได้ใจเพราะมันมักจะมีตัวที่ชอบแทงข้างหลังคนอื่นอยู่เสมอเวเนยมีไก่วิ่งผ่านผมไปยังไม่ทันระวังก็เลยได้ล่วงตายเป็นผีเฝ้าที่นี่ไปปลอมตัวเป็นพุ่มไม้อีกรอบกล่าวว่าจะจัดการพวกที่ชอบวิ่งมาเก็บแอร์ดรอปซะหน่อยแต่ผลลัพธ์มันตรงกันข้ามเลยระเบิดแกมาจากไหนเยอะแยะฟะเนี่ยเต็มตาทะลุจอจริงๆช็อตนี้คนแปลกหน้าวิ่งออกจากบ้านไอเราก็หวังดียิงฮักทายเข้าไปด้วยความนอบน้อมสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือความตายทั้งที่ยังไม่ทันตั้งตัวรอบที่41ถึง43เนี่ยคนไม่ต้องพูดถึงอะไรมากวิ่งวนกับความตายไปเรื่อยๆเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่2ไปแล้วบ้าชิบโกดังก็ยังไม่รอดที่จะเจอเพื่อนบ้านหัวร้อนและเหตุผลยิงยับยังไม่ทันที่จะพูดอะไรเฮ้ยเศร้าใจจริงๆวิ่งอยู่สะดุดก้อนหินจากไหนก็ไม่รู้ร่วงไปคุยกับรากมะม่วงซะงั้นนี่อาจจะเป็นที่มาของการฆ่าโหดกระโดดยิงก็เป็นได้แน่จริงก็ใช้หมัดเซ่ไอเราก็ดูหนังแนวแรมโบ้มาเยอะเลยอยากจะลองยิงปืนกลแบบรัวแบบนั้นดูโหยโคตรเท่สุดท้ายต้องมาตกม้าตายเพราะว่าฝั่งนั้นมันยิงโหดกว่าอีหยังวะยืนเก็บของนานไปหน่อยถึงกับล้มทั้งยืนเลยทีเดียวโหยรอนิดนึงก็ไม่ได้ประเดิมเปิดฉากยิงมันก่อนเลยกะว่าจะต้องฆ่ามันได้แน่ๆแต่ผลสุดท้ายที่ออกมาดันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังอะดิกำลังซื้อของอยู่ในตู้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ทันระวังว่ามีคนอยู่ข้างหลังแต่กว่าจะเห็นก็เจ็บหนักเอาการอยู่ก็อย่างที่เห็นยิงพลาดครั้งเดียวเตรียมเกมได้เลยบ้าเอ้ยเดินย่อมาเพราะคิดว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าแต่สิ่งที่มันทิ้งเอาไว้ก็คือระเบิดกับดักที่ผมดันเดินไปเหยียบอย่างไม่ตั้งใจเอาจริงๆอะตอนแรกผมคิดว่าแสงของไอเทมชัดๆเลยเนี่ยก็เลยพยายามที่จะวิ่งไปเก็บโอ้โหแต่เวรกรรมมันตามมาทันจริงๆเมื่อสายวางกำแพงต้องมาสู้กันทำให้กว่าจะฆ่ากันได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานานกับพอสมควรแตกไป1แตกไป2ดิเวลาล่วงเลยผ่านไปจนเหลือ2คนสุดท้ายในใจผมก็คิดว่าเฮ้ยรอบนี้ต้องชนะแน่ๆวะแต่ก็ไม่เลยฝั่งนู้นมันดูกว่าโถเอ้ยนึกว่าจะได้โบย่าซะละอย่างที่ทุกคนได้เห็นสงสัยพวกคงอยากจะนอนหลับใต้ต้นไม้เมื่อคน2คนจะต้องมาอยู่ที่เดียวกันมันก็ต้องมีการขับไล่กันบ้างแต่ไงกลายเป็นผมล่ะที่ต้องเป็นคนออกไปโถเอ้ยออกมาแบบนี้ก็เสร็จพี่สิน้องลาก่อนนะคนที่ผ่านทางมาร่วงไปดิลางร้ายก็เหมือนจะตามผมมาทันจนชีวิตผมไม่เหลืออะไรเลยมันจบง่ายอย่างนี้เลยนะเนี่ยพยายามที่จะวิ่งไล่ต้อนมันให้ออกจากกำแพงสุดท้ายผมก็ทำสำเร็จพร้อมกับความตายที่มาเป็นของรางวัลกำแพงอ่ะมันช่วยป้องกันให้คุณได้เสมอยกเว้นแต่คุณจะเผลอหยิบอาวุธผิดแล้วก็วิ่งไปสู้กับมันถึงจะเปลี่ยนปืนกลับมาแต่ก็ไม่รอดโถไม่น่าเลยเราแม้กระทั่งค่ายทหารก็ยังไม่ปลอดภัยมันมาพร้อมกลางโล่ให้ผมดูเป็นขวัญตา1ดอกนี่แกคิดว่าแกมีคนเดียวเหรอดูของฉันนี่เป็นยังไงล่ะเฮ้ยอึ้งไปเลยล่ะสิหลบหลังกระแพงไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกน้องพี่เดี๋ยวโหดกว่าไททันอีกนะรู้เปล่าหายไป1หายไป2เสียงปืนมันคงดังไปไกลมากมันเลยมาแบบไม่ทันตั้งตัวให้ฆ่าได้ทั้ง3ไม่ได้ไหนล่ะสายแว้นที่ขับรถตรงเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะพบกับจุดจบของชีวิตร่วงไป1หลงดีใจอยู่ได้ไม่นานฉากสุดท้ายของผมก็มาถึงลาก่อนโลกที่แสนโหดร้ายลาก่อนวิ่งอยู่ดีก็สะดุดฝุ่นจากที่ไหนก็ไม่รู้โถเอ้ยให้ได้เก็บของสักนิดก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยเจอคนแปลกหน้าเลยยิงทักทายกันไปแบบจัดหนักจัดเต็มเก็บไปอีกศพสวยงามเลยช็อตนี้คนขับรถปริศนาอยู่ๆก็โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างที่เห็นผมไม่ได้ไปต่อรอบที่63ถึง65หลังจากที่ผมโดดลงมาหลายรอบก็ทำให้ผมเข้าใจว่าถึงจะใช้ปืนที่ถนัดมือมากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากชะตากรรมของความตายลงไปได้และอย่าไปคาดหวังกับการที่จะต้องเป็นที่1ของเกมนี้หลังจากที่เคยลองย่อยิงแล้วมันเวิร์กก็เลยคิดว่าจะลองย่อยิงอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันตกกันข้ามเลยเวเนยมีชายไม่ทราบชื่อวิ่งขึ้นมาไดไปพร้อมกับกางโล่แต่ก็ไม่รอดจากเงื้อมือของผมไปได้แตกไป1และหลังจากนั้นความรู้สึกของผมก็เหมือนอยู่ในสงครามอะไรสักอย่างปืนระเบิดเนี่ยมาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนี่ไม่คิดจะให้เก็บของกันหน่อยเหรอกระนำยิงยังไม่หยุดยั้งแหลกไป1ยิงกับคนอื่นอยู่ดีก็โดนใครจากที่ไหนไม่รู้ตลบหลังเข้าจนผมเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นแน่จริงก็อย่ารอบกัดสิฟะลาก่อนนะคนแปลกหน้าที่เพิ่งผ่านทางมาเราน่าจะรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้นะยิงโต้กันอยู่สักพักก็ต้องมาหลบหลังกับบังแต่นั้นพลาดไปหน่อยตรงที่ว่าดันหลบอยู่ในจุดที่มันยิงเข้ามาได้พอดีบ้าชิบหายเลยตายอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับช่างน่าเศร้าจริงๆรับไปซะความตายที่แสนสวยงามเนี่ยระเบิดแฟลชมาจากไหนก็ไม่รู้ทำเอาผมเนี่ยแสบตาจนเบอร์แทบมองไม่เห็นอะไรเลยหลังจากที่หายจากสายตาฟากฟางก็ลุยยิงกันต่อไปเรื่อยๆยิงกันขนาดเนี้ยเนี่ยน่าจะตายคู่นะจริงๆขนาดนรกเนี่ยก็ยังหยุดผมเอาไว้ไม่อยู่ยิงได้สวยก็ยิงมาจากทางไหนฟะเนี่ยอย่าให้เจอนะไม่งั้นจะยิงไม่ยั้งเลยยืนยิงให้ต้องโต้งแบบนี้ก็สวยดินี่นายไม่รู้จักหมู่บ้านกินคนอย่างนั้นเหรองั้นก็ได้รู้จักสักทีนะโอ้โหโตกลับมาแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหไม่ไหวอ่ะลาก่อนตัวฉัน
จังหวะนี้เนี่ยกับดักระเบิดหรืออะไรก็ไม่สนทั้งนั้นแหละตัวขอเพียงได้ฆ่าแกก็พอละหายไปซะมันจะวางอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับคุณพี่ที่บ้านพี่เป็นนักวางระเบิดเหรอนี่ฉันยิงก่อนแล้วนะโว้ยทำไมถึงฉันไม่ได้วะเนี่ยบ้าเอ้ยจำเอาไว้นะพี่เนี่ยมันสายอัดตัวไม่เน้นยิงหัวเว้ยแต่เน้นยิงตัวเข้าใจเอาไว้ซะด้วยโดนยิงจากข้างหลังกล่าวว่าจะวางกำแพงทั้งสองด้านแต่ไม่ทันดันจบชีวิตลงซะก่อนอย่ารู้ให้มากอะเราอะเห็นพวกมินเนี่ยนกำลังเก็บของจากแอร์ดรอปอยู่เลยจัดสายกระสุนไปชุดใหญ่พร้อมกับความหวังที่ว่าจะได้ฆ่ามัน2คนสุดท้ายไม่เหลืออะไรทิ้งเอาไว้ให้เลยลงมายังไม่ถึง5นาทีก็ต้องเจอกับการทักทายแบบไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่แถมยังกางโล่อัดหน้าเราอีกไร้กาดดังนั้นเราอะถึงจะจัดการกับมันได้แต่เลือดเราก็เหลือน้อยซะเหลือเกินตอนนั้นผมคิดยังไงไม่รู้ถึงไม่ยอมหิวเลือดจนต้องพาตัวเองไปพบกับจุดจบที่แสนน่ากลัวยิงกดดันอยู่กันตั้งนานมันหายไปหลบต้นไม้แป๊บเดียวไงกลายเป็นเราล่วงแทนละเนี่ยแม้แต่หลบอยู่ในบ้านความตายก็ยังคืบคลานเข้ามาหาอย่างง่ายดายนึกว่าจะได้ยิงไก่ซะหน่อยแต่ดันกลายเป็นโดนยิงซะเองและแล้วก็ได้ยิงไก่น้อยสักทียอดเยี่ยมไปเลยและนี่คงเป็นที่มาของคำว่ายิงลมคมจังตอนนี้เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับเกมนี้เลยเป็นปุ๋ยก็แค่ลงไปเกิดใหม่อีกรอบเท่านั้นเองยิงสาดอยู่ตั้งนานทำไมเป็นผมล่ะที่โดนปะโถเว้ยโดดยิงแล้วมันโหดขึ้นหรือยังไงแต่ก็พยายามที่จะสอยด้วยสองแล้วนะเว้ยยิงใส่แบบไม่ยั้งจนมันลงไปนอนกองกับพื้นจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยกระสุนปริศนาที่ยิงเข้าที่หัวยิงระยะนี้เนี่ยพี่ไม่พลาดหรอกน้องเอ้ยเนินเขาที่ประสูงก็ยังแพ้คนยิงจากด้านบนแล้วนะมาดิร่างกายต้องการปะทะนี่ไงล่ะปะทะของจริงหันหลังไปยิงกับมันอยู่สักพักมือเจ้ากรรมดันลั่นไปเปลี่ยนกระทะเฉยถ้าอย่างนั้นก็ต้องหยิบกำแพงมาป้องกันแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นภาพที่เห็นก็ตามนั้นเลยครับโถเว้ยแกจะหนีไปไหนยังไงก็ไม่รอดพ้นจากเนื้อมือฉันไปได้หรอกนะเหมือนดวงจะสุกเข้าพระเสาแทรกหรือยังไงก็ไม่รู้ทำไมถึงการมาเป็นแบบนี้ยิงทักทายกันแบบสไตล์โรงเรียนลูกผู้ชายแล้วก็จบแบบลูกผู้ชายเฮ้ยนายทำยังไงนายถึงยิงโหดแบบนั้นฉันอยากยิงโหดเหมือนนายบ้างช่วยบอกฉันหน่อยดิรอบนี้ไม่ใช่ฉันที่ล่วงแกต่างหากล่ะที่ล่วงถ้าจะยิงพี่ขนาดนี้พี่ยอมก็ได้น้องเอ้ยเหลือ2คนสุดท้ายอีกแล้วงานนี้เนี่ยต้องเป็นที่1ของสมรภูมิเดือดให้ได้พอคิดแบบนั้นก็ซัดลูกซองไปรัวๆอย่างไม่หยุดยั้งทันใดนั้นเองโบย่าได้ที่1แล้วโว้ยเพิ่งได้ที่1มันหมาดๆเริ่มรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเจอใครจังหวะนี้ก็คือยิงให้หมดอ่ะไม่ให้รอดเลยแต่ในความเป็นที่1มันก็อยู่กับเราได้ไม่นานจบแล้วชีวิตดูเหมือนความกล้าจะจางหายไปเหลือไว้เพียงเด็กน้อยผู้น่าสงสารกับความโหดร้ายที่ย่างกายเข้ามาถึงจะไม่มีปืนก็เลือกที่จะสู้สุดหัวใจอย่าให้ใครมาว่าเราได้ว่าเราขี้ขาดจัดไปดิเห็นคนแปลกหน้ากำลังยืนอยู่ผมก็คิดว่าเขาหลุดหรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่ใช่เขายังคงวิ่งอยู่และดูเหมือนจะเปิดโอกาสให้ผมเก็บของก่อนที่ผมจะหยิบปืนแล้วก็ยิงเขาอย่างเต็มเหนี่ยวกำลังจะกินเห็ดมาริโออยู่ๆก็มีคนแปลกหน้าวิ่งเข้ามาพร้อมกับควักปืนออกมายิงผมอย่างไม่ยั้งนี่กล่าวว่าจะไม่ให้สู้เลยหรือยังไงเนี่ยงงใจจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับร้อยโดดในเกมฟรีไฟผมว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่นะครับถ้าถึงขั้นดูจบแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าช่องครูกากันหน่อยละกันยังมีคลิปแนวนี้ให้ดูอีกเพียบเลยครับ